นะครับนั่งรถไฟผ่านสะพานนี้เพราะฉะนั้นชิ้นงานทุกชิ้นออกไปก็คือต้องมีคุณภาพแล้วชิ้นงานไหนที่เราพบว่ามันเกิดจากความบกพร่องในการผลิตนะครับทางโรงหล่อแห่งนี้ที่นี่เนี่ยก็จะทำการแก้ไขนะครับหรือทำลายชิ้นงานเรื่องทีก่อนที่จะส่งออกไปสู่ข้างนอกตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของสังคมนะครับเราก็เลยต้องทำเรื่องของยั่งยืนโดยเฉพาะงานสำรวจเนี่ยนะครับเกี่ยวเรื่องงานพีคาร์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่หนีกันไม่ได้เลยนะครับคงต้องไปควบคู่กันนะครับเพราะว่าต้องอาศัยมิติทางด้าน FYZ ในการควบคุมคุณภาพนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยในการออกแบบโครงสร้างเนี่ยทุกอย่างก็เน้นในเรื่องของขนาดตำแหน่งระยะนะครับซึ่งพิซิชั่นเนี่ยมันก็จะสูงมากนะครับและวิชาพวกเราก็จะเป็นวิชาชีพที่ตลาดก็มีความต้องการเพราะว่าชิ้นงานเหล่านี้ถูกผลิตในโรงงานเนี่ยซึ่งเดี๋ยวทางวิทยากรเนี่ยผมจะมีคุณจุลนิดนะครับก็จะเป็นจุลนิดเนี่ยเป็นวิศวกรทางด้านออกแบบจูบิลี่ก็คือหมายว่าเป็นพาร์ทครึ่งเป็นเซอร์เวย์พาร์ทครึ่งเป็นโยธาคุณจุลนิดเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการแปลงค่าพิกัดจากพิกัดโลกเนี่ยจะเป็นพิกัดในโรงงานแล้วไอ้ชิ้นงานที่เขาหล่อเนี่ยนะครับมันมีทั้งทางตรงทางโค้งในแง่ของโจวีไซน์เนี่ยคุณที่จะต้องตัดชิ้นงานทางตรงทางโค้งเป็นเหมือนเค้กอ่ะตัดเป็นชิ้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 นแล้วก็มาหล่อโรงงานแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วในส่วนงานสำรวจเนี่ยก็จะมีคุณสุกัญญาเนี่ยนะครับก็จะเป็นชิปเซเวนจิเนียร์ที่นี่นะครับก็ดูอยู่เรื่องงานสำรวจก็จะพูดเกี่ยวเรื่องว่าวิธีการที่จะใช้เครื่องมือใช้ยังไงในการตั้งกล้องเซอร์เวย์พาวเวอร์ปั้นยังไงโปรเซสในการเก็บยังไงนะครับแล้วผมเองผมก็จะมากล่าวปิดท้ายขั้นตอนนึงนะครับสุดท้ายว่าหลังจากชิ้นงานแล้วเนี่ยมันถูกเอาไปสร้างสรรค์ไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวตอนเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวน้องเปิดสไลด์ต่อไปเลยนี่คือภาพรวมของโรงหล่อนะครับอันนี้เราอยู่ที่พื้นที่บริเวณนี้ก็คือที่หนองโดนสระบุรีนะครับอันนี้ก็คือคลองชลประทานนะครับที่เราวิ่งผ่านมาตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54ก็คลองอันนี้แหละครับที่รับน้ำจากภาคเหนือมาแล้วก็ไปท่วมกรุงเทพที่เราอยู่นะบริเวณนี้เนี่ยก็จะใกล้กับตัวเมืองสระบุรีใกล้กับพุทธบาทนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ไกลเลยนะครับพื้นที่นี้ก็จะใกล้กับรถไฟไทยจีนซึ่งปีหน้าเนี่ยผมก็จะกราบเรียนทางท่านประธานอนุนะครับว่าอาจจะจัดกิจกรรมในการมาดูในเรื่องของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งอยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับนี่คือสภาพพื้นที่ในโรงงานตอนนี้ทุกท่านเนี่ยนั่งอยู่บริเวณจุดที่1ตรงนี้นะครับออฟฟิศแล้วเข้ามานะครับพื้นที่โดยประมาณของโรงงานทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,000 ไร่นะครับเป็นพื้นที่ของบริษัททั้งหมดนะครับเราก็ออกแบบผังเนี่ยสำหรับในการหล่อชิ้นงานแล้วก็ในการกองชิ้นงานเดี๋ยวในช่างจุดนี้ก็จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับซึ่งจะเห็นว่าเราก็มีการจัดชิ้นงานแยกประเภทชิ้นงานนะครับในการจัดชิ้นงานพวกนี้เราก็ต้องใช้ทีมเซอร์เวย์เนี่ยในการที่ไปวางนะครับว่าชิ้นงานประเภทที่หนึ่งจะกองตรงไหนนะครับจะจัดยังไงระดับจะควบคุมเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่เนี่ยเราไม่ได้มีการถมนะครับเราใช้วิชาทางด้านสำรวจเนี่ยในการเก็บโทโปทั้งหมดแล้วก็บาลานซ์ดินทัชแอนด์ฟิลเพราะ 2,000 ไร่ถ้าเราถมเนี่ยผมแค่50เซนเนี่ย500ล้านก็ไม่อยู่มันเยอะมากนะครับก็ใช้วิธีบาลานซ์ดินว่าส่วนไหนทัชส่วนไหนฟิลนะครับแล้วก็โปรดักต์ดินเดิมนะครับแล้วก็กำหนดพื้นที่กองที่คือชิ้นส่วนทั้งหมดที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีส้มนะครับสายสีแดงทุกอย่างเราหล่อที่นี่หมดที่นี่เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ขนส่งเข้ากรุงเทพมหานครนะครับนอกจากหล่อเซกเมนต์แล้วเนี่ยการคุณนี้ก็มีการมีหล่อเสานะครับมีหล่อบาริเออร์แท่งกันชนมีหล่อคันหินนะครับมีหล่อรางระบายน้ำคาดว่านะผู้จัดการเราจะหล่อไม้หมอนเองใช่ไหมคุณโยมจะทำไม้หมอนเองที่นี่ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับในการที่เรากองชิ้นงานที่กองเนี่ยนะครับก็จะมีการเดี๋ยวท่านดูหน้าจะเห็นนะฉากหลังจะเป็นเขานะมีบริษัทมาถ่ายทำหนังที่นี่หลายรอบแล้วนะฮะเพราะว่าวิวมันสวยนะฮะแคมป์คนงานโจก็ดีไซน์ทาสีเขียวสีแดงสีฟ้าเหมือนต่างประเทศเลยนะครับชิ้นงานที่กองเนี่ยก็จะมี marking number นะครับวิธีการกองเนี่ยคือ
เราใช้ศาสตร์ทางด้านเซอร์เวย์กับแผนงานก่อสร้างควบคู่กันหมายความว่าแผนก่อสร้างเนี่ยกำลังก่อสร้างเนี่ยสมมติถนนหรือสะพานเนี่ยมันยาวสัก10กิโลเนี่ยเราไม่ได้ก่อสร้างจากกิโล1ไปกิโล0เป็นจากกิโล1กิโล10เราจะก่อสร้างกิโล1มากิโล2ก่อนแล้วปรากฏว่ามันติดปัญหาอุปสรรคมันสร้างไม่ได้ก็ไปสร้างกิโล5กิโล7ถูกป่ะพี่นะฮะเพราะฉะนั้นการกรองชิ้นงานเนี่ยมันต้องกรองแล้วสอดคล้องกับชิ้นงานที่จะไปใช้ที่หน้างานไม่ใช่ว่าเรากรองมั่วเราจะใช้งานปุ๊บเข้าไปรถเคลนเข้าไปก็ลำบากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการในพื้นที่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเรื่องของเทคนิคข้อเนี่ยผมจะเชิญคุณจุลนิตนะครับซึ่งเป็นวิศวกรอาวุโสของโครงการนี้นะครับอธิบายในเรื่องของรายละเอียดและเชิญในช่างจุลนิตครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมจุลนิตเชตภาเป็นวิศวกรของทางโรงหล่อบริษัทจุลนิตเนื่องจากว่าตอนนี้ทิศทางของเราเนี่ยในงานก่อสร้างเนี่ยโครงการใหญ่เนื้องานปริมาณงานระยะทางเนี่ยมันยาวมากการที่เราจะไปก่อสร้างด้วยวิธีปกติหรือวิธีเดิมๆเนี่ยอาจจะใช้ทั้งทรัพยากรที่เสียทั้งเวลาไม่สามารถก่อสร้างให้เสร็จตามหมายกำหนดตามกำหนดการที่เราเสร็จตัวระบบ GFAB เนี่ยถูกออกแบบมาและใช้ในต่างประเทศมา20-30ปีที่แล้วแต่เพิ่งเข้ามาในประเทศเราเนี่ยประมาณสัก5-10 ปีโครงการแรกน่าจะเป็นETMนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวโครงการที่สามารถมีระยะทางเนี่ยเป็น10กิโลเนี่ยเราสามารถก่อสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลา2ปีซึ่งการคิดระบบ PFAB ขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะอาศัยวิชาการสำรวจที่อยู่ที่หน้างานเอามาแอพพลายประยุกต์ใช้กับชิ้นงานที่อยู่ในโรงงานโดยถ้าเกิดเราทำงานที่หน้างานเราจะต้องไปให้ตำแหน่งไปให้ระดับไปให้alignment เขาที่หน้างานแล้วทำการเข้าแบบเทในที่หล่อชิ้นส่วนนั้นๆสแปนหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์กว่าที่จะทำการเทคอนกรีตได้แต่การเทที่หน้างานน่ะมันต้องรันต่อเนื่องคือมันจะต้องเทต่อกันไปแต่ของเราเนี่ยที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตสแปนหนึ่งเนี่ย2อาทิตย์เหมือนกันแต่หล่อพร้อมกันได้เนี่ยตามจำนวนโมลใช้โมลละ2อาทิตย์ต่อ1สแปนแต่เรามี30โมลเพราะนั้นเราสามารถที่จะหล่อภายใน2อาทิตย์เนี่ยเราสามารถที่จะหล่อได้30สแปนเลยเพราะนั้นมันจะประหยัดเวลาตอบโจทย์ทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการโครงการได้คราวนี้ประเด็นก็คือวิชาการสำรวจที่มาเกี่ยวข้องกับชิ้นงานคือถ้าเกิดตอนเราทำงานหน้างานนะครับเราจะต้องไปให้ลายไปให้ตำแหน่งที่หน้างานแต่ถ้าเราหล่อที่ในโรงงานเราจะต้องทำการให้ลายให้ตำแหน่งในโรงงานแล้วทำการหล่อเปรียบเทียบกับระยะหน้างานแปลพิกัดจากค่า global coordinate ที่หน้างานมาเป็นระยะ x y z ในโรงงานทำการหล่อแล้วคอนเวิร์ตค่าแอดบิลตัวนั้นนะกลับไป เป็นค่าโกลบอลที่หน้างานอีกทีเพื่อใช้ในการตั้งตัวเทคนิคของวีดักเทคเมนต์นะฮะในการหล่อเนี่ยเราจะแบ่งชิ้นงานออกเป็นชิ้นตามตำแหน่งตามโปรไฟล์เกรดและตามคอสฟอร์ที่ผู้ออกแบบได้กำหนดเราจะแบ่งชิ้นงานออกมาตามโครงสร้างสตรัคเจอร์ที่เขาออกแบบไว้ก็คือมันก็จะมีตัวเพียร์เซกเมนต์ตัวทิปิคอลเซกเมนต์ที่เป็นตัวทรานสเฟอร์ตัวดีวิเตอร์เซกเมนต์ที่เป็นตัวซัพพอร์ตของแรงจนกระทั่งจบสแปนตามวิศวกรโครงสร้างที่เขาได้ออกแบบเพราะนั้นพวกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีค่าพิกัดค่าโคดิเนตหรือแม้กระทั่งตัวค่าคอสฟอร์เนี่ยอยู่ในตัวเขาเองเลยตั้งแต่ในโรงงานวิธีการหล่อนะครับเราใช้วิธีการหล่อแบบช็อตไลน์คาสติ้งช็อตไลน์คาสติ้งคือเราจะหล่อทีละชิ้นต่อกันโดยการปรับแก้ค่าหลังจากที่เราแบ่งค่าดีไซน์ลงไปในชิ้นงานเสร็จแล้วเราจะเริ่มทำการหล่อชิ้นแรกเขาเรียกว่าสตาร์เตอร์เซกเมนต์ส
starter segment ตัวเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเราจะตีให้มันได้เท่ากับค่า DeFi ทั้งหมดเลยตั้งแต่ทีแรกแล้วเอาค่า DeFi ตัวนั้นน่ะมาเปรียบเทียบกับค่า DeFi ตัวตัดไปเราถึงจะได้ค่า setting ของตัวตัดไปพอหลังจากเราได้ค่า setting ตัวถัดไปแล้วเราก็จะทำการหล่อชิ้นงานตัวถัดไปแต่เนื่องจากการหล่อชิ้นงานเนี่ยมันจะมีค่า error ของมัน1สิ่งที่เซอร์เวย์เราคำนึงถึงก็คือ1ลาย2ระดับ3คอร์สฟอร์ถูกไหมฮะพวกนี้จะถูกฝังด้วยเรฟเฟอเรนซ์ที่กำหนดเอาไว้ในชิ้นงานทางเซอร์เวย์เนี่ยก็จะมาทำการเก็บค่าที่อยู่ในชิ้นงานถัดไปเพื่อส่งกลับมาให้ทางจิโอเมตรีเขาตรวจสอบว่าเมื่อชิ้นงานที่รอเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับชิ้นงานตัวแรกชิ้นงานตัวนี้เขาอยู่ที่ไหนในตำแหน่ง as build พอเราได้ตำแหน่ง as build ของเขาออกมาเราถึงเอาตำแหน่งที่เป็น as build เขาเปรียบเทียบกับชิ้นงานค่าดีไซน์ตัวใหม่แล้วทำการออกค่า setting เขาว่าเราจะปรับคุณนะให้กลับให้ชิ้นงานถัดไปกลับเข้ามาที่ค่าดีไซน์นี่เป็นหลักการของ geometry controlตัว principle นะครับตัวทฤษฎีของเขาเนี่ยง่ายๆก็เหมือนกับที่เราเคยทำมาทั้งหมดเนี่ยแหละมันก็จะเป็น1 alignment 2 profile grade เราจะถ่ายทั้ง alignment ทั้ง profile grade กลับเข้าไปอยู่ในชิ้นงานแล้วหาค่า offset หรือหาค่าพิกัดฉากเนี่ยไปในจุดที่ reference ของเราเขาก็จะได้ค่าดีไปตัวพารามิเตอร์ที่เราคำนึงถึงนะครับผมก็จะมี1โค้งแนวราบ2โค้งแนวดิ่ง3คอสฟอร์มหรือค่าเอียงค่าตัดขวาง4ซุปเปอร์อิลลูมิชันหรือการยกโค้ง5ตัวนี้เราไม่ได้ออกเองตัวนี้สตรัคเจอร์ก็จะให้มาก็คือค่าแคมเบอร์ของโครงสร้างตัวชิ้นงานนะฮะเราจะกำหนดจุดเรฟเฟอเรนซ์เอาไว้อยู่6ตำแหน่งตำแหน่งแรกเนี่ยก็คือตัวแฮร์พินแฮร์พินเราเนี่ยเราจะมีเพจเหล็กเดี๋ยวออกไปหน้างานจะเห็นเราจะมีเพจเหล็กเนี่ยฝังเอาไว้ที่เซ็นเตอร์เอาไว้ให้เซอร์เวย์เนี่ยมาร์คเซ็นเตอร์ไลน์ของเซกเมนต์เพื่อที่เอาไปเทียบกับไลน์ของดีไซน์แล้วก็มีการฝังโบว์ระดับเอาไว้4ตัวเพื่อเอาไว้เซตค่าอิลลิเวชั่นกับเซตค่าคอสฟอร์มหลักการในการหล่อของสะพานนะฮะมันก็จะมีเบื้องต้นก็คือสะพานทางตรงๆเรียบๆธรรมดาเลยตัวแฮร์พินเนี่ยมันก็จะตรงกันหมดเลยตัวโบนเนี่ยมันก็จะระดับแฟลตเท่ากันหมดเลยแต่แฟลตเท่ากันคือชิ้นงานแฟลตนะฮะแต่ว่าค่าโบนเนี่ยที่เราทำการฝังไว้เนี่ยเซอร์เวย์จะไปเก็บค่าก็จะรู้แล้วว่าเขามีค่าเออร์เรอร์ของเขาหรือค่าดิสโบนของเขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กับค่าดีไซน์ของชิ้นงานเพื่อเราจะเอาตัวนั้นมาปรับแก้ทีการปรับโค้งในแนวดิ่งนะครับผมก็จะเหมือนกับการกระดกสะพานเนี่ยนะกดชิ้นงานที่เป็นแบบคลาสเซกเมนต์เนี่ยลงตัวเขาเองก็จะกดลงเมื่อเราปรับชิ้นงานแบบเข้าที่เดิมตัวเขาเองก็จะกดลงอัตโนมัติถ้าเราต้องการสะพานยกขึ้นก็แบบคลาสก็จะยกขึ้นเมื่อกลับแบบคลาสอยู่ในกับมันที่ตำแหน่งดีไซน์เขาตัวชิ้นงานเขาก็จะยกขึ้นอัตโนมัติตามค่าดีไซน์ตัวที่3ก็คือโค้งแนวราบหรือ horizontal นะก็จะเป็นค่าเบต้าค่าผลต่างผลต่างของแง่มุม reference ที่เรากลับมาเหมือนค่าดีไซน์สะพานเราโค้งเราก็จะมีค่าแง่มุมเมื่อเราเซตต่อแล้วค่าแง่มุมเหลือหรือขาดเท่าไหร่เราก็จะเอาค่าที่เหลือหรือขาดเนี่ยกลับเข้าไปทบกับชิ้นงานตัวถัดไปเพื่อออกมาเป็นค่า setting ตัวใหม่ทีเพื่อปรับให้เขากลับเข้าที่เดิมตัวซูเปอร์อิลลูมิเนชันเนี่ยเป็นการบิดชิ้นงานเพื่อให้เขาเกิดคอร์สฟอร์เพื่อให้เขายกโค้งในทางโค้งตัวนี้ก็จะเราจะใช้โบนสี่ตัวตัวนี้เป็นตัวปรับหลังจากที่เราคำนวณอาร์ไลเมนต์โปรไฟล์และคอร์สฟอร์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะกำหนดค่าอิลลูมิเนชันจอยของแต่ละจอยเขาที่เราจะเอามาเรฟเฟอเรนซ์จะทำเป็นแบบส
เสนอให้ทางคอนซัลท์หรือผู้กำกับงานเนี่ยพิจารณาถ้าหลังจากที่คอนซัลท์ดูแล้วค่าที่เราออกแบบมาถูกต้องตาม geometry ถูกต้องตาม testing out data ที่เขาออกแบบไว้เขาก็จะสามารถให้เราเริ่มดำเนินการหมอได้แต่ค่าพวกนี้จะเป็น global coordinate ที่หน้างานทั้งหมดนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยค่า global coordinate เนี่ยใน geometry ทั้งหมดเนี่ยเราจะ convert กลับไปเป็นค่าlocal coordinate หรือเป็นค่า xy ที่ออกมาจาก fixed bulkhead ที่เป็นตัว reference ธรรมดาเราก็จะได้แค่ x กับ y แล้วทางนี้ทาง survey เนี่ยก็จะเป็นคน record เป็นคนเก็บเป็นคนฝังแฮร์พินวัดระยะแฮร์พินเช็คระดับโบนเพื่อที่จะเอากลับเข้าไปในโปรแกรมประมวลผลเพื่อที่จะออกค่าเซตติ้งตัวถัดไปอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรม Geometry Control ที่ทาง Unix เนี่ยพัฒนาขึ้นมา develop ขึ้นมาเพื่อใช้ในการหล่อชิ้นงานก็คือทฤษฎีเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดดูนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้แล้วล่ะมันผมว่ามันก็ถ้าใครรันวงรอบเปิดได้ผมว่ามันก็คล้ายๆกันเพราะมันก็คือการเอาค่ามาบวกประลบในมุมเพื่อที่จะเจเนเรตเพื่อให้เขากลับเข้าค่าดีตายค่าเดิมตัว S-Build Vertical ถ้าดูจาก Assumption นะครับก็คือมันจะมีค่าดีไซน์ค่าที่หล่อจริงแล้วมีค่าที่ปรับแก้ทฤษฎีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เราเคยทำงานกันมาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยพอหลังจากปรับแก้เสร็จปุ๊บก็กลับไปที่เดิมก็คือไปเช็คแอดบิลทำ A ออกค่า D A ปรับ A ออกค่าดีไซน์ใหม่แล้วก็ทำค่าปรับแก้ของเราใหม่มันก็จะวนกันเป็นลูปเนี่ยครับจนจบสถานค่าที่โปรแกรมที่เราให้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซอร์เวย์เก็บมาเอาใส่เข้าโปรแกรมออกเป็นแอดบิลเวอร์ติคอลแล้วก็โปรแกรมเขาเจเนเรตเพื่อที่จะปรับค่ากลับเข้าที่ค่าดีไซน์เขาก็จะให้ค่า next segment vertical มาเพื่อที่เอาตัวนั้นไปปรับโบนเพื่อปรับให้ระดับกลับเข้ามาที่ค่าดีไซน์ตัวนี้ก็จะเป็นอีกชีตหนึ่งที่โปรแกรมก็จะให้ออกมามันก็จะเป็นad build ของ horizontal คือปรับแนวของสะพานก็คือหลังจากค่าดีไซน์ที่เราแบ่งชิ้นงานเราแบ่งโค้งเนี่ยเราแบ่งเป็นชิ้นงานเซกเมนต์เป็นเส้นตรงเนี่ยตัดโค้งมันก็จะเกิดค่าง่ามมุมขึ้นมาพอเราหลังจากเราหล่อเบิดมาเก็บค่าแอดบิลเขาก็จะออกค่าแอดบิลมาให้ว่าค่าดีไซน์ที่เราเต็มเป็น0ค่าแอดบิลที่เราเต็มมาแฮร์พินไปทางไหนเขาจะให้ค่า next segment ออกมาอีกทีว่าตัวถัดไปเนี่ยเราจะต้องมาตัดแมทไปทางไหนเพื่อทำให้ชิ้นงานตัวนั้นกลับเข้าที่เดิมพอหลังจากเราทำการหล่อจนครบสแปนแล้วเนี่ยทางโปรแกรมเนี่ยเขาจะคอนเวิร์ตตัวค่าโลโก้คอร์ดิเนตเนี่ยกลับไปเป็นโกลบอลคอร์ดิเนตเพื่อที่จะส่งให้ทางหน้างานหรือทางชุดอิเล็กชันชุดติดตั้งมันจะมีเซอร์เวย์ทีมนะครับเซอร์เวย์ทีมมันจะเป็นเซอร์เวย์ดิวิชันเดียวกันที่คุณสุประชาดูแลแต่จะมี2ชุดชุดแรกก็คือทำจีเมตรีคอนโทรลเนี่ยอยู่ในนี้ชุดที่2เนี่ยคือรับค่าจากในนี้ส่งแล้วตรวจสอบอะไรแล้วส่งกลับไปที่เซอร์เวย์ชุดที่อยู่ที่หน้างานเพื่อที่จะให้เซอร์เวย์ชุดที่หน้างานเนี่ยนำค่าที่เซอร์เวย์ลงหล่อเนี่ยแปลงกลับไปเนี่ยไปใช้ในการติดตั้งที่หน้างานอีกทีต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของเซอร์เวย์นะครับคือทฤษฎีไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่เราทำงานหรือที่เราเคยทำงานมาแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะผมคิดว่ายากที่สุดเลยก็คือ human error ของ surveyor เราเองเพราะฉะนั้นหมายความว่าเหมือนกับsurvey เช็คตั้งกล้องแต่ไม่เช็คหน้ากล้องไม่เช็คแบ็คไลท์ไม่เช็คโปรไฟล์ตั้งกล้องมาผิดปุ๊บโปรแกรมก็ไม่รู้โปรแกรมก็บอกว่าอ๋อเก็บผิดมาปรับให้ถูกที่ไหนได้ไม่เช็ค survey ไม่เช็คลายเกียร์แล้วไม่เช็คค่าระดับไม่เช็ค TMB ไม่เช็คตั้งกล้องลูกไม่เช็คลูกน้ำค่าระดับตั้งกล้องเอียงเลยเซอร์เวย์ไปเก็บเอาไข่เข้าโปรแกรมโปรแกรมก็ออกมาอ๋อต้องปรับแก้นะต้องบิดคืนนะทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่
พราะนั้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตายตัวถ้าทฤษฎีได้โปรแกรมมันก็ออกมาถูกแต่ที่ยากที่สุดเลยก็คือเซอร์เวย์ที่คอนโทรลหน้างานในการเก็บบุ๊กเก็บแฮร์พินทำงานในแต่ละช่วงที่ทำประกบไปกับคอนสตรักชั่นน่ะถ้าไม่รู้วิธีการไม่รู้วิธีการตรวจสอบตัวเองไม่รู้วิธีการรีเช็คงานของตัวเองเนี่ยถ้าผิดพลาดตัวเนี้ยจะทำให้สภาเราเนี่ยมันไม่ได้ตามคาดดีตายแล้วไม่เจอกันเลยไม่ชนกันเลยก็มีเคยเจอสะพานเนี่ยหักลงไป5เซนแล้วกระดกกลับขึ้นมาเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บค่าผิดเนี่ยมันจะทำให้ตัวสะพานเนี่ยผิดไปเลยเพราะนั้นเราเลยให้ทอลเลนต์กับเซอร์เวย์เอาไว้เนี่ยน้อยๆมากเดี๋ยวผมจะให้คุณสุกัญญาเขาชี้แจงเรื่องวิธีการขั้นตอนการทำงานของเซอร์เวย์ในการเก็บค่าแล้วนำส่งกลับเข้ามาเพื่อปรับแก้อีกทีนึงค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวกัญญาเทียมล่านะคะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านเซอร์เวย์ของโรงหล่อหนองโดนค่ะขั้นตอนการปฏิบัติงานของเซอร์เวย์นะคะก็มีอยู่4ขั้นตอนงานแรกก็คืองานเก็บแอดคาร์ดชิ้นงานที่ได้ทำการหล่อไปแล้วสิ่งที่สำคัญในการเก็บแอดคาร์ดก็คือจะมี2กล้องก็คือมีกล้องโทนะคะแล้วก็กล้องระดับกล้องระดับเนี่ยเราจะใช้ตัวกล้องระดับสปินเตอร์ที่ใช้สตาร์บาร์โค้ดในการทำงานเพราะว่ามันจะให้ความละเอียดในการทำงานถึง4ตำแหน่งนะคะเราไม่ได้อ่านด้วยตาเปล่าเราใช้ด้วยการยิงบาร์โค้ดค่ะนี่คือสตาร์บาร์โค้ดนะคะการเก็บชิ้นงานแอดพาร์ทแรกเลยก็คือเราจะในโมนเนี่ยมันจะมีพิกประเภทเป็นหลักในการเซตชิ้นงานพิกประเภทจะมีด้านซ้ายด้านขวาเราจะเก็บค่าดับจากเซนเตอร์แล้วก็ซ้ายขวาเราจะพิกไว้ที่โปรแกรมของคุณจุลนิดเนี่ยเขาจะอยู่ที่2เมตร40หรือ2เมตร20เราจะตั้งที่พิกประเภท2ข้างค่าระดับที่ส่งมานี่เมื่อเก็บมาแล้วที่ประเภทที่ได้มาตรฐานและเราตั้งทอลเลนซ์ไว้ที่ไม่เกิน2มิลค่ะอันนี้คือตัวเก็บลายค่าชิ้นงานเก็บหน้ามุมเก็บระยะอันนี้ตัวที่เราเห็นอันนี้คือที่คุณจรณิตได้กล่าวไว้เมื่อกี้คืออันนี้คือตัวแฮร์พินค่ะแฮร์พินที่ฝังไว้สำหรับให้ลายในการไปติดตั้งหน้างานค่ะเก็บระดับพักเฮดเสร็จเปรียบเทียบเสร็จเราก็มาเก็บโบน4ตำแหน่งที่เราฝากไว้เมื่อกี้นะคะเพื่อมาคิดค่าทวิต4ตัวที่คุณจรณิตได้กล่าวไว้ว่ามันจะเป็นระดับมันจะเฟดแต่ว่ามันจะฟิกอยู่ที่โบน4ตัวนี้ว่าเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเก็บระดับเสร็จเราก็จะมาเซตที่แฮร์พินเบอร์5และเบอร์6เซตตามค่าของ geometry control ที่ตัวกำหนดมาว่าเบอร์5จะไปทางไหนเบอร์6จะไปทางไหนอันนี้คือสเกลบาร์สำหรับผ่านค่าในกล้องโทโทนะคะเราจะบังคับให้คนงานปรับไพโรลิกถีบไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาตามที่เราต้องการตามค่าดีไซน์ที่เขากำหนดพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการวัดค่าชิ้นงานว่าได้ตามระยะตามดีไซน์เก็บเซนเตอร์ซ้ายขวาแล้วก็ตั้งอันนี้คือค่าระดับตาม PO ที่พี่โจให้มาแล้วก็เราเอาออกไปเซตนะคะโบนก็จะมี4ตัว A B C D อันนี้คือค่าทวิตเราต้องเก็บและทำไม่ได้ตามค่ากำหนดอันนี้จะเป็นลายเบอร์5แล้วก็เบอร์6ค่าดีไซน์ค่าระยะชิ้นงานตามที่เขากำหนดให้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเซอร์เวย์ทาวเวอร์ทุกครั้งเราต้องมีสร้างหอเซอร์เวย์ทาวเวอร์ขึ้นมาตั้งกล้องลายกล้องระดับอันนี้คือการเซตเนี่ยคาร์ดก่อนเทคอนกรีตนะคะก็ทำในลักษณะเดียวกันก็ไปตั้งระดับที่ฟิกประเภท
ซนเตอร์ซ้ายฝาเก็บแล้วก็คอนโทรลด้วยโบนสี่ค่าปรับให้ได้ระยะอ่านสเกลบาร์เก็บลายเบอร์5เบอร์6วัดระยะชิ้นงานอันนี้คือการเซตโมนะคะก่อนเทคอนกรีตเซตเสร็จเราก็จะทำการลงเหล็กอันนี้วัดระยะชิ้นงานโบนที่เราคอนโทรลคือจะอยู่ที่ตัวแมตช์ขานะคะโมนที่1โมนที่2โมนที่3โมนที่4เสร็จระดับเสร็จก็มาดูลายค่ะลายเบอร์5เบอร์6เราจะทำการอ่านจากสเกลบาร์เมื่อได้ระดับลายระยะเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะส่งเข้ามาที่ออฟฟิศก็ทำการเก็บโบนทั้งหมด4ตัวแล้วเก็บระยะแล้วก็ลายที่แฮร์บินเบอร์5แล้วก็เบอร์6ค่ะโบนเราเซตที่โบน4ตัวหลังจากที่เซตเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราก็ทำการให้ผู้รับเหมาลงเหล็กลงเหล็กเสร็จก็จะทำการปิดแบบปิดอินเนอร์แล้วทางเซอร์เวย์ก็จะทำการไฟนอลเซตติ้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันค่าว่าการปิดแบบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเออร์เลอร์อีกหรือไม่เพื่อทดสอบความแม่นและก็ว่าได้ตามดีไซน์หรือไม่แล้วก็เก็บข้อมูลส่งเข้าออฟฟิศอีกครั้งเพื่อคีย์ข้อมูลเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับค่าเอ็กคาร์สในตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเทคอนกรีตเสร็จเราก็จะมีกับขั้นตอนการฝังสี่ขั้นตอนงานขั้นที่สี่ที่คือการหลังจากเทคอนกรีตฝังโบนและแฮร์พินสี่ตัวแฮร์พินสองตัวค่ะอันนี้ก็จบขั้นตอนคร่าวๆของงานเซอร์เวย์เดี๋ยวเราจะได้ไปดูของจริงหน้างานกันค่ะว่าเราทำการเซ็ตแบบไหนจะได้เข้าใจขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าดูในนี้อาจจะไม่เห็นภาพค่ะขอเชิญคุณพิมพ์ค่ะแฮร์พินเนี่ยฝังก่อนหรือฝังหลังฝังหลังจากเทคอนกรีตคูณเซตตัวค่ะคือคูณเริ่มเซตตัว